ในทวิตยูค่ะวันนี้นะคะมาพบกับ3เรื่องวิดีโอค่ะที่ควรทำเป็นเรื่องที่ในมองการแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถทำคลิปวิดีโอครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดไปมีคนต้องการที่จะดูแล้วก็เป็นประโยชน์เป็นคุณค่าให้กับคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอของเรามากๆเลยค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าคลิปแต่ละคลิปเนี่ยก็เป็นคลิปที่สามารถถ่ายทำได้จากที่บ้านเลยหรือนะคะถ้าใครกำลังทำงานประจำอยู่นะถ่ายทำกลางคืนก็ได้หรือถ้าบริษัทสนับสนุนนะคะก็สามารถเริ่มต้นถ่ายทำเพื่อที่จะสร้างตัวตนนะคะต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่นะคะหรือว่าขายของก็สามารถทำได้เลยโดยอันนี้เป็น3ไอเดียนะคะ3เรื่องนะคะแนวทางที่คุณสามารถนำไปทำคลิปวิดีโอได้เลยค่ะแล้วรับรองว่าคลิปนี้จะมีคนดูอย่างแน่นอนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่สรุปมาให้ทุกคนนะคะถ้าใครชอบเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมือถือฝากกดติดตาม Subscribe ช่อง Nightmare View ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะนะคะมาพบกันที่เรื่องแรกค่ะเรื่องแรกก็คือคลิปเกี่ยวกับความรู้ค่ะความรู้เป็นอะไรที่มีคนค้นหาตลอดเลยนะคะสังเกตได้ว่าเวลาเราสงสัยเรื่องอะไรก็ตามนะคะไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยทุกคนก็จะไปค้นหาจาก Google ซึ่งนะคะความรู้เนาะนอกจากจะเป็นความรู้ทั่วไปความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วนะคะเรื่องเฉพาะทางก็มีคนค้นหาเสมอค่ะยกตัวอย่างความรู้ง่ายๆนะคะอย่างเช่นการป้องกันตัวเองจากโรคหวัดวิตามินซีมีประโยชน์ยังไงดื่มน้ำดื่มน้ำสมุนไพรช่วยอะไรนะคะกินกระเทียมเยอะๆมีประโยชน์อย่างไรทานกาแฟเวลาไหนดีลดน้ำหนักด้วยวิธีกินไข่ต้มอะไรที่เป็นความรู้แบบนี้มันดูพื้นฐานมากๆแต่กลับเป็นว่ามีคนสนใจแล้วก็ค้นหาตลอดเวลาเลยค่ะแล้วคลิปความรู้จำพวกนี้นะคะเราสามารถทำครั้งเดียวแล้วก็มีคนค้นหาตลอดไปเลยแปลว่านะคะเราสามารถเอาความรู้จากความถนัดของตัวเองที่มีความรู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆมาเล่าเป็นเรื่องสั้นๆแล้วก็อัดคลิปวิดีโอด้วยมือถือตัดวิดีโอลง YouTube ก็ได้นะคะหรือนะคะถ้าเรื่องไหนที่คล้ายๆกับเฉพาะเจาะจงที่เราสนใจอยู่แล้วที่เราอ่านหนังสือศึกษาอยู่แล้วนะคะก็เอามาทำเล่าเป็นเรื่องแบบเข้าใจง่ายๆสรุปใจความสำคัญมาให้นะคะก็ทำลงเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆแบบนี้แหละลง YouTube นะคะแล้วก็ตั้งชื่อคลิปเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรู้นั้นเช่นประโยชน์ของกระเทียมดื่มกาแฟเวลาไหนดีลดน้ำหนักด้วยวิธีธรรมชาติกินโยเกิร์ตลดน้ำหนักนะคะอะไรแบบเนี้ยเป็นความรู้พื้นฐานที่มีคนค้นหาตั้งแต่เด็กจนโตนะคะถึงหมดรุ่นเราไปแล้วเนี่ยความรู้พวกนี้ก็ยังเป็นที่ต้องการแล้วก็อยู่ได้ตลอดไปให้เราเปลี่ยนแนวคิดว่าการทำคลิป1ครั้งสามารถเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยใครได้บ้างแบบนี้ดีกว่าค่ะจะทำให้เราคิดออกว่าเราจะทำวิดีโอเรื่องอะไรดีนะคะวิดีโอเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องความรู้ค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่2นะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องวิธีใช้ค่ะวิธีใช้นะคะเป็นอะไรที่สามารถอธิบายได้ทั้งสินค้าที่มีอยู่แล้วนะคะหรือว่าธุรกิจของเราหรือวิธีใช้แบบทั่วๆไปอย่างเช่นการเปลี่ยนหลอดไฟนะคะการประหยัดไฟการปิดคอมพิวเตอร์การเคลียร์ความจำมือถือการทำผัดกะเพรานะคะก็คือวิธีใช้วิธีการต่างๆการแต่งหน้าไปเรียนมหาลัยนะคะการแต่งตัววิธีใช้เนี่ยมันจะสามารถแบบโฟกัสไปได้ในหลายๆเรื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เราขายอยู่แล้วหรือสินค้าที่เราใช้เราชอบหรือเรามีความรู้เกี่ยวกับการใช้ตรงนี้นะคะค่ะอย่างนั้นก็เป็นการตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือนะคะแล้วก็เอาทำมาเป็นวิธีใช้ว่าทำตามขั้นตอนแบบนี้แบบนี้ทำผัดกะเพราด้วยขั้นตอนแบบนี้วิธีการเลือกผักผลไม้นะคะวิธีใช้วิธีการแบบนี้นะหรือว่ารีวิวเครื่องทอดไร้น้ำมันนะคะกับไมโครเวฟต่างกันยังไงวิธีใช้เครื่องทอดไร้น้ำมันอะไรแบบนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เราประสบพบเจอกับตัวเองนะคะหรือเราทำเพื่อที่จะต่อยอดธุรกิจก็ทำได้ค่ะอ
อันนี้นะคะก็ถือว่าวิธีใช้วิธีการเป็นเรื่องที่มีคนค้นหาตลอดไปเช่นเดียวกันเลยค่ะก็ตั้งชื่อคลิปให้ค้นหาง่ายๆนะคะว่าวิธีใช้เครื่องทอดไร้น้ำมันวิธีผัดกะเพราหมูสับสูตรอร่อยเด็ดทำได้ง่ายๆที่บ้านนะคะหรือวิธีใช้ต่างๆเนี่ยไม่รู้ว่าทุกคนมีสิ่งที่ตัวเองรู้อยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาทำเป็นคลิปวิดีโอได้เลยถ้าไม่แน่ใจนะคะไปค้นหาจาก Google ก่อนเนาะว่าเขาค้นหาคำว่าอะไรกันบ้างแล้วเราก็เอามาตั้งเป็นชื่อคลิปแล้วก็ทำวิธีใช้วิธีการในการตอบโจทย์เพื่อที่ว่านะคะจะได้ไม่ต้องอธิบายเรื่องเดิมซ้ำๆค่ะก็คือส่งคลิปไปอธิบายได้เลยเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะคะทำคลิปครั้งเดียวยิงนกได้หลายตัวช่วยคนได้หลายคนเลยค่ะโอเคค่ะมาต่อกันที่เรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องสุดท้ายเนาะเรามีเรื่องแรกนะความรู้เรื่องที่2วิธีใช้วิธีการเรื่องที่3นะคะก็คือเรื่องที่แก้ปัญหาให้ผู้คนค่ะให้เรานะคะเอาปัญหาที่ผู้คนมักจะพบบ่อยๆนะคะมาตั้งเป็นชื่อคลิปวิดีโอแล้วถ้าเป็นคำตอบที่เราแบบรู้อยู่แล้วเนี่ยการมาให้ความรู้กับคนเนี่ยก็ถือว่าได้ช่วยคนหลายๆคนด้วยนะคะหรือนะคะเป็นคลิปการแก้ปัญหาที่เราไปอ่านหนังสือเจออ่านความรู้บทความเจอแล้วเราก็เอามาเล่าให้ฟังมาสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆค่ะคลิปแก้ปัญหาเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยคนได้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่คนทุกคนเนี่ยต้องการที่จะได้รับคำตอบในเรื่องนั้นๆค่ะแก้ปัญหาอย่างเช่นกางเกงยีนหลวมไปทำยังไงขึ้นเครื่องบินครั้งแรกทำบัตรประชาชนครั้งแรกนะคะหรือเรื่องอะไรอีกเดียการแก้ปัญหาให้คนก็มีตั้งแต่เยอะไปค่ะเพราะว่าทุกธุรกิจอะจริงๆแล้วคือไปแก้ปัญหาให้ผู้คนใช่ไหมคะแล้วก็ปัญหาอยู่รอบตัวเรามากๆเลยเช่นย้อมผมสีนี้ใช้ยี่ห้ออะไรดีนะคะผิวแบบนี้ใช้ครีมอะไรดีนะหรือว่าตัดต่อวิดีโอด้วยมือถือเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรดีนะคะเราก็แบบมาแก้ปัญหาให้เขาให้คำตอบเขานะคะแล้วก็ให้วิธีการวิธีใช้แล้วก็ความรู้ทั้งหมดก็คือดึงมาที่การแก้ปัญหาให้คนนั่นเองค่ะแปลว่านะคะ3ข้อแนวทางไอเดียเนี่ยมีความที่เชื่อมโยงกันอยู่ค่ะก็คือความรู้วิธีการวิธีใช้แล้วก็แก้ปัญหาทั้งหมดนี้ค่ะเป็นคลิปวิดีโอที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถทำครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดไปเรานะคะนอกจากจะได้คำขอบคุณนะคะในการทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วนะยังสามารถสร้างรายได้จากคลิปวิดีโอนะคะจากสิ่งที่เรารักแล้วก็ช่วยคนได้ด้วยซึ่งเป็นอะไรที่นายคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทำให้ใจฟูได้เหมือนกันนะคะก็หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้หลายคนมองออกนะคะว่าจะทำคลิปอะไรดีเนาะการที่จะทำคลิปเนี่ยบางทีนะคะเราลองมองแบบถอยออกไปมองว่าเฮ้ยคนดูเขาจะได้รับอะไรนะคะไม่ใช่เราทำแล้วเราได้รับอะไรนะแต่ละคลิปเนี่ยเราต้องมองดูว่าทำไปแล้วคนดูจบแล้วเขาได้อะไรจากคลิปวิดีโอนั้นนั่นเองค่ะก็อยากให้เริ่มต้นลงมือนะคะหรือใครที่กำลังท้ออยู่นะคะก็เป็นกำลังใจให้ก็ลงมือทำไปด้วยกันค่ะยุคนี้นะคะยุคออนไลน์เนาะการที่เราทำแบบนี้นะ YouTube ก็เปรียบเสมือนห้องสมุดออนไลน์นะคะ Facebook YouTube เปรียบเสมือนห้องสมุดออนไลน์เราสามารถสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นด้วยกันได้ค่ะถ้าชอบเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะฝากกดติดตาม Subscribe ช่องในชมพิวด้วยนะคะเรื่องราวดีๆที่ทำได้ด้วยมือถือเพียบเลยค่ะเจอกันต่อคลิปหน้าค่ะ